เมล็ดทานตะวันอบพุทราจีนขนาด350กรัมเมล็ดใหญ่หอมหวานกรอบอร่อยมีกลิ่นหอมของวอลนัทขนาด350กรัมราคาเพียง99บาทโปรโมชั่นพิเศษตอนนี้ซื้อ3แถม1ราคาเพียง297บาทจากราคาปกติ396บาทยุโรปวุ่นหนักค่ะแฮเปิดบัญชีแบงก์รัสเซียซื้อน้ำมันตุนปูตินใจปั้มปั๊มก๊าซเพิ่มให้จีนวันนี้ค่ะ2เมษายน2565 Facebook ของ World Update ได้โพสต์ข้อความโดยก็เป็นข้อมูลที่ระบุที่มาของ RT Sputnik News ซินหัว Bloombergเกี่ยวกับเรื่องราวในยุโรปและเหตุการณ์รัสเซียโดนคว่ำบาตรไว้อย่างน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งค่ะทั้งนี้ทางเพจ Facebook ของ World Update ได้เปิดเผยเนื้อหาทั้งหมดไว้ว่ายุโรปวุ่นวายหนักแห่ไปซื้อน้ำมันรัสเซียกักตุนเพราะปูตินสั่งปั๊มก๊าซเพิ่มให้จีนแล้วการวางแผนจัดระเบียบโลกใหม่ของรัสเซียจีนนั้นเกิดขึ้นมานานแล้วเพราะสองชาตินี้รู้ดีว่าในอนาคตชาติตะวันตกจะต้องมากดขี่เอารัดเอาเปรียบด้านเงินตราและพลังงานกับชาติที่อ่อนแอกว่ามากขึ้นเรื่อยๆเหมือนในอดีตไม่อาจหลีกหนีพ้นได้ตราบที่ยังอาศัยบนโลกใบนี้และชาวตะวันตกยังมีชีวิตอยู่ดังนั้นเมื่อ12ปีก่อนช่วง2014รัฐวิสาหกิจก๊าซฟอร์มรัสเซียกับ CNPC ของจีนจึงลงนามข้อตกลงเป็นเวลา30ปีในการที่รัสเซียจะส่งพลังงานก๊าซผ่านท่อผ่านไซบีเรียเข้าสู่จีนจากนั้นมาค่ะท่อลำเลียงก๊าซท่อแรกระยะทางกว่า 3,000 กิโลเมตรก็ถูกเนรมิตขึ้นเชื่อมผู้ขายรัสเซียและจีนอย่างรวดเร็วนอกจากท่อส่งก๊าซสายนี้แล้วก็ยังสร้างสะพานถนนเชื่อมระหว่างประเทศทั้งสองเชื่อมเมืองบาโกวิเชนรัสเซียกับเมืองเฮ่ยเหอของจีนค่ะในปี2019ก๊าซจากรัสเซียถูกปล่อยเป็นครั้งแรกผ่านท่อที่ยาวมากนี้เข้าสู่จีนกำลังการผลิตก๊าซทางตะวันออกรัสเซียมีกำลังการผลิตถึง 61,000 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปีส่งให้จีน 50,000 และทำท่อส่งก๊าซจากแหล่งยาเมลและท่อน้ำมันเพิ่มอีกหลายท่อเปลี่ยนเส้นทางพลังงานจากยุโรปไปจีนแทนขณะนี้รัฐบาลรัสเซียสั่งให้เพิ่มปริมาณการปั๊มส่งก๊าซผ่านท่อส่งให้จีนผ่านท่อนี้เพราะจีนพื้นที่กว้างใหญ่ประชากรมากกว่ายุโรป2เท่าจึงต้องใช้ก๊าซรัสเซียมากกว่ายุโรปใช้รวมกัน 150,000 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปียุโรปนั้นซื้อก๊าซราคาถูกจากรัสเซียมาตลอดเมื่อถูกสหรัฐยุยงให้แบนรัสเซียเรื่องการเงินรัสเซียที่แต้งต่อเหนือกว่าทุกด้านจึงสวนกลับจำกัดพลังงานยุโรปบ้างส่งผลให้ราคาต้นทุนซื้อก๊าซที่ยุโรปหันไปซื้อจากสหรัฐในปี2022นี้แค่ 15,000 ล้านลูกบาทเมตรแพงขึ้น 500% นั่นหมายถึงราคาเท่าสหรัฐยุโรปเสียเงินเท่าเดิมแต่ได้ปริมาณก๊าซรัสเซียมากกว่าปริมาณจากสหรัฐ5เท่าซึ่งสัญญาก๊าซยุโรปกับสหรัฐ8ปีนั้นราคาจะไม่คงที่สามารถปรับขึ้นตามใจชอบของสหรัฐได้อาจแพงขึ้นอีก10เท่าก็ย่อมได้ตอนนี้ข่าวร้ายคือยุโรปเศรษฐกิจซุดตัวจากอัตราเงินเฟ้อทะยานเฉลี่ยไปกว่า 7.5% ค่าเงินยูโรดอลลาร์ด้อยค่าลงแต่เงินรูเบิลแข็งค่ากว่าตอนก่อนสงครามทำให้รัสเซียแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นก็มีรายงานว่ารัสเซียเตรียมจัดกำลังทัพที่ดอนบาสเตรียมจะลุกคืบยึดยูเครนตะวันตกแล้วถล่มโปแลนด์ต่อโทษฐานเตือนแล้วไม่ฟังเป็นทางผ่านส่งอาวุธนาโต้ให้ยูเครนทำให้ยุโรปต่างหวาดผวาสงครามลามมาถึงและกลัวรัสเซียจะลนลานเพราะประเมินว่าถึงตอนนั้นสหรัฐจะลอยแพขนทหารหนีกลับบ้านเหมือนเดิมปล่อยให้ยุโรปเดียวดายบรรดาชาติในยุโรปต่างคุกเข่าแห่ไปเปิดบัญชีกับธนาคารก๊าซฟอร์มแบงค์ของรัสเซียแล้วโอนเงินยูโรและดอลลาร์เข้าไปจากนั้นธนาคารจะนำไปซื้อทองคำค้ำประกันแล้วแปลเป็นเงินรูเบิลในมูลค่าเท่าทองคำเพื่อรักษาเสถียรภาพค่าเงินและโอนชำระต่อให้ก๊าซฟอร์มส่งเงินเข้ารัสเซียหมุนเวียนในระบบเงินตราส่วนทองคำก็เก็บเข้าคลังของรัฐบาลรัสเซียต่อไปซึ่งปัจจุบันรัสเซียมีทองคำสะสมมากเป็นอันดับ2ของโลกรองจากจีนมีหนำซ้ำยุโรปต่างแห่ไปสั่งน้ำมันรัสเซียเพิ่มขึ้นกว่าก่อนสงครามเพื่อกักตุนเพราะยิ่งนานไปค่าเงินรูเบิลแข็งค่าขึ้นทุกวันส่งผลให้ต้องใช้เงินยูโรจ่ายมากขึ้นตามไปด้วยแค่ยกแรกยุโรปพ่ายแพ้สงครามพลังงานและเงินตราต่อรัสเซียอย่างราบคาบไปแล้วส่งผลให้โพลในรัสเซียที่ทำโดยเอกชนอิสระคะแนนนิยมปูตินเพิ่มขึ้นเป็น 83% เศรษฐกิจยุโรปสุดหนักตกต่ำซบเซายาวแน่บรรดาฐานการลงทุนจะหนีตายย้ายมาเอเชียและอาเซียนภูมิภาคที่ปลอดภัยระยะยาวมากที่สุดในโลกอาเซียนจะ GDP โตพรวดอย่างรวดเร็วทองคำจะราคาพุ่งขึ้นนับจากนี้ค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้มีของดีมานำเสนอคุณผู้ชมอีกแล้วนะครับ
วันนี้ครับต้องบอกได้เลยว่าเป็นขนมสูตรโบราณฮะนั่นก็คือกายศาสตร์นั่นเองครับอันนี้ครับคือกายศาสตร์ขนาด200กรัมนะฮะเป็นขนมกายศาสตร์สูตรโบราณครับคุณผู้ชมครับใช้ข้าวพองใหม่ๆเลยนะฮะกวนกับน้ำกะทิน้ำตาลมะพร้าวแล้วก็ใส่เนื้อมะพร้าวอ่อนลงไปด้วยนะฮะโรยด้วยถั่วลิสงคั่วใหม่ๆจากเตานะครับตามด้วยงาคั่วหอมนะฮะรับประกันเลยนะครับเนื้อนิ่มไม่แข็งทานง่ายแน่นอนนะฮะทำสดใหม่แน่นอนนะครับหอมๆเลยไม่มีค้างสต็อกอย่างแน่นอนแหละครับกายศาสตร์ขนาด200กรัมครับในราคาเพียง99บาทเท่านั้นนะฮะโปรโมชั่นพิเศษตอนนี้ครับซื้อ4ห่อในราคาเพียง396บาทเท่านั้นนะฮะแถมส่งฟรีไปด้วยเลยล่ะครับ